ี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครับทุกวันนี้เรามีทางเลือกให้กับกระบวนการการผลิตยางพารามากมายหลายทางครับที่มองเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้เป็นการผลิตยางแผ่นเราไปชมพร้อมๆกันดีไหมครับการแปรรูปยางเพื่อที่จะนำไปซื้อหรือขายกันนั้นนะครับสามารถจะทำได้หลายวิธีเพื่อลดต้นทุนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตที่ได้ในกรณีชาวสวนยางมีปริมาณน้ำยางมากเพียงพอการแปรรูปยางที่เหมาะสมก็คือการผลิตยางแผ่นดิบยางชนิดนี้จะถูกแปรรูปให้กลายเป็นยางแผ่นรมควันสำหรับการส่งออกราคายางในท้องตลาดจะแตกต่างกันตามคุณภาพของแผ่นยางที่ผลิตได้ในการทำยางแผ่นชั้นดีนั้นมีหลักการอยู่ง่ายๆคือต้องทำยางให้สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนฟองอากาศไม่มีรีดแผ่นยางให้บางสีของแผ่นยางสม่ำเสมอมีขนาดมาตรฐานใช้น้ำและน้ำกรดถูกส่วนทำให้ยางมีความยืดหยุ่นดีเพื่อที่เราจะได้นำมาขายได้ราคาดีๆต่อไปคณะกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคตะวันออกและจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเราได้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความอยู่ดีกินดีของเกษตรกรให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้นในด้านยางพาราโดยเฉพาะภาคตะวันออกของเรานั้นเรายังมีโรงงานน้อยเราต้องอาศัยรวบรวมยางเพื่อเพิ่มมูลค่าในการประมูลราคาส่งโรงงานซึ่งก็ทำให้เกษตรกรนั้นได้ราคาเพิ่มมากขึ้นในส่วนหนึ่งนะครับอันนี้และส่วนหนึ่งก็เกษตรกรได้มีการพัฒนาทำยางที่มีคุณภาพมากขึ้นคิดว่านโยบายที่รัฐบาลแก้ไขวิกฤตยางพารามอบหมายให้องค์การเข็มยางได้ดำเนินการนั้นคิดว่าถูกแล้วและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรสถาบันเกษตรกรอย่างมากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครับรู้อย่างนี้แล้วนี่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางคงจะได้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าขอให้มีความสุขกับราคายางพาราอย่างในปัจจุบันและอนาคตนะครับ